สวัสดีครับ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 เราจะทักทายทุกคนก่อนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการครับก็ผมเบิร์ดครับเข้าตังครับพอทักทายทุกคนเสร็จแล้วให้เวลาพี่ลินแป๊บนึงในการจัดหน้ามาเฮ้ยก็น่ารักแล้วทำยังไงวะเอางี้นะใครที่ไวหน้ามานะคะรบกวนพูดคำแนะนำเมนคำแนะนำเข้ามาว่าทำอย่างไรให้หน้ามามันแบบมันอยู่ในที่ที่มันควรจะเป็นนะคะคือถ้ามันเป็นพนักงานคงอาจจะโดนหัวหน้าคอมเพลนบ่อยมากเพราะว่ามันอยู่ในที่ที่ผิดที่ผิดทางตลอดเวลาน่ารักน่ารักจะต้องมีแบบเขาเรียกว่าสเปรย์หรือว่ามันต้องสเปรย์แต่ว่าพวกเราก็ถ้าไม่ทำแบบเซตให้มันแบบเป็นครับอย่างเงี้ยมันต้องสเปรย์เหมือนกันสเปรย์ก็คือสเปรย์ให้มันคงอยู่ใช่ไหมใช่สะบัดหัวก็ไม่ขยับเฮ้ยจริงต่อให้เต้นมันนี่ก็ไม่หลุดนะครับนี่เป็นผมสเปรย์ล็อกหน้ามาอ่ะทุกคนคะวันนี้นะคะไลฟ์66ความพิเศษอันแรกนะคะก็คือเราเองคนนี้เราไม่เคยเป็นพิธีกรให้กับทั้งคู่เลย อันนี้คือแต่เราเจอกันบ่อยพอสมควรครับแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้มานั่งคุยกันแบบจริงจังซีเรียสในโหมดวันนี้แล้วพวกเราแต่งตัวกันเหมือนเครื่องดื่มเครื่องดื่มเหมือนกันที่จะทำให้เรามีพละกำลังมากขึ้นฉลาดมากขึ้นยิ่งกว่าหนึ่งนะคะแต่ไม่ใช่นะคะใครที่เข้ามาแบบดุ่มๆด้อๆนะคะเรามีผลิตภัณฑ์อยู่ที่มุมซ้ายของจอนะคะตรงน้องเขาตั้งนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ Revital Lift หรือว่าครีมกระปุกแรงในตำนานนะคะอันนี้คือความพิเศษแรกที่เราได้มาอยู่คุยกันแบบนี้ความพิเศษที่2สำหรับไลฟ์สตรีมมิ่งนี้โดยเฉพาะคืออะไรรู้ไหมคือจะบอกว่าอันเนี้ยทีม2คนเนี้ยคือเขาอะขายดีมากๆมาโดยตลอดแล้วเราอะไม่เคยเล่นโปรโมชั่นแบบแจกทำที่ไหนมาก่อนเลยวันนี้ไลฟ์สตรีมมิ่งนี้คือไลฟ์แรกที่เราทำโปรโมชั่นยิ่งใหญ่สำหรับครีมกระปุกแรงนะคะซาวมาค่ะซาวต้องเล่นใหญ่นิดนึงนะคะตอนนี้นะคะคือต้องบอกว่าเป็นครีมที่ใช้ดีมากแล้วก็ไม่เคยมีการโปรโมชั่นมาก่อนถูกต้องเพราะเราคิดอยู่ตลอดเลยว่าเฮ้ยมันขายได้ด้วยตัวมันเองเราก็เลยไม่ต้องไปทำเขาขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่ารอบนี้คือรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วมันไม่ได้ขายดีน้อยลงนะครับ มันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องให้บุคคลจำนวนมากได้แบบลองได้ลองได้มีแรงจูงใจในการที่จะแบบฉันเปิดใจให้เขาดีกว่าใช่ค่ะนั่นคือความพิเศษที่2ความพิเศษที่3ตอนนี้ยังคิดไม่ออกนะคะเดี๋ยวเราค่อยคิดกันระหว่างไลฟ์ได้อะไรนี่เขาบอกว่าเฮ้ยมีคนแนะนำเข้ามาแล้วบอกว่ามีเจลล็อกหน้ามาหน้าตาแบบมคลอด้วยค่ะประสบปัญหาเดียวกันเห็นไหมล่ะใช่ไหมคือฉันเนี่ยเป็นมือใหม่หัดตัดหน้ามานะหล่อเธอใช่แต่ถ้ามีเจลล็อกหน้ามาแล้วเราก็มีครีมที่ล็อกหน้าให้อ่อนไวด้วยนะถูกมากับคอนเซ็ปต์อังคารนี้คุณอะไรอังคารนี้คุณนะอังคารหน้าคุณอะไรคุณน้องเฮ้ยเพื่อนเรียนหนูไวแล้วฟังอยู่ตะกี้ทำแต้มไปนะคะอังคารนี้คุณน้าอังคารหน้าคุณน้องค่ะล็อกผิวหน้าให้ดูแบบว่าเต่งตึงตลอดเวลานะคะมีคนบอกล็อกของเพื่อนใช้ไม่หมดไม่เป็นไรซื้อเพิ่มได้นะคะเนี่ยเห็นบอกว่าพ่อค้าขายเก่งคุณวันนี้เรียกเขาคุณน้ากันไปก่อนเพื่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราค่อยเรียกคุณน้องจริงถ้าเราเจอกันรอบหน้าเราจะเรียกคุณเบบี้เพราะวันนี้เธอดูเป็นน้องน้อยกันอยู่แล้วนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยอีกแล้วจำนวนมากนะคะขอมาพูดถึงโปรโมชั่นสุดพิเศษก่อนดีกว่านะคะครับผมโปรโมชั่นสุดพิเศษในวันนี้นะคะก็คือเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์นะคะ Royal Paris Revital Lift Day Cream แล้วก็ Night Cream นะคะคู่กันแบบนี้นะคะซื้อ2จะได้รับฟรีอีก2นะคะหมายความว่าก็คือซื้อ2แถม2เนาะใช่เราทำพูดให้มันเงาะเยอะหรอเธอถ้าเราขอทำการแก้ตะก่อนแก้ตะก้าเราจะพูดกันเราพูดกันยาวไม่ได้แต่มันไม่คูลเนาะโอเคโอเคเราเป็นคนพูดไม่จบครับคูลอยู่เป็นคนคูลอ๋อไม่แต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเราพูดคำแบบคนสมัยใหม่เขาจะต้องพูดกันสั้นๆป้าแบบเหมือนว่าพูดแบบไม่ครบอะพูดย่อหรอเช่นวันนี้วนอวนออย่างเงี้ยหรอกคอยอุ๊ยอะไรอะกินข้าวยังอ๋อเหมือนแบบหรออื้ออ๋ออ๋อหรือว่าอะย่อมาจากอะไรอ๋อแบบเธอมีอะเธออะนะคะน้องหน้าเด็กอะไรนะคะเดี๋ยวขอไปพูดถึงโปรโมชั่นก่อนนะคะจำนวนมากขอเวลาสักครู่นะคะก็คืออันแรกนะคะมีโค้ดสุดพิเศษนะคะจากแอปส้มนะคะลดสูงสุด 50%
ครับลดสูงสุด 50% ไม่แล้วเขา implement เร็วมากเห็นปะราคากี่มากี่บางคำไม่ต้องย่อก็ได้คือที่คือที่คือที่ถูกต้องคือที่ก็ใช่ถ้าเธอเป็นน้าฉันขอเป็นแฟนเธอหนูไม่เกี่ยวค่ะไม่เคยบอกว่าเธออย่าช็อตเขาคุณน้านี่เป็นคำว่ากดกี่แต่คำว่ากี่นี่สุดๆนะคะนรย่อมาจากอะไรน่ารักเฮ้ยไม่ใช่นักเรียนหรอน่ารักอาจจะเป็นนักเรียนก็ได้อ่ะอันแรกนะคะก็คือแจกโค้ดครับครับแจกโค้ดไมค์กูเสื้อต้องทำยังไงครับไม่ให้ขยับให้หน่อยลงพี่ลินไมค์กูเสื้อแล้วครับแต่เพื่อนผมติดไมค์สองอันรู้ใช่ป่าวว่าวันนี้เขาติดไมค์สองอันนี่อันที่หนึ่งครับทุกคนอันที่หนึ่งอันที่สองนี่แหละคือประวัติศาสตร์เอ้ยคือความพิเศษอันที่สามว่าเขาตังเป็นคนแรกที่เคยไลฟ์กับรอยัลปารีสแล้วติดไมค์สองอันเราไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนนะคะเหตุเกิดจากติดอันเดียวเสียงเบาไปเนี่ยที่เขาเลยว่าเบิ้ลให้จะได้แบบใช่อันนึงเอาไว้รีวิวเดย์ครีมอีกอันหนึ่งไนท์ครีมไนท์ครีมนี่ทำเงินคือถือฟีลแบบนักข่าวอะไรเงี้ยพี่เขาบอกว่าเลิกเล่นได้ยังเขาบอกว่ามันนี่อ่ะโอเคนะคะอันแรกนะคะมีโค้ดลด 50% จาก Shopee มาให้นะคะนอกจากนั้นยังมีโค้ดพิเศษในไลฟ์นะคะลดสูงสุด 20% คอยแคชแบ็กนะคะเมื่อช็อปครบ999บาทคืนคอยสูงสุด200คอยนะคะซึ่งมีพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะนอกจากนั้นนะคะยังไม่หมดเลยนะคะมีการแจกภาพโพลารอยด์อีกแล้วนะคะตามสไตล์เช่นเดิมนะคะของไลฟ์ของ Royal Paris เราจะแจกด้วยกันทั้งหมด2รอบนะคะรอบละ5ใบนะคะซึ่งก็อยากให้รอติดตามเวลาในการที่จะกดชําระเงินนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะให้น้องๆ นะคะใบเลขออกมาแต่ว่ายังไม่ใช่ตรงนี้ก็พูดออกมาเดี๋ยวไม่ใช่ตอนนี้นะคะแต่ว่าระหว่างนี้นะคะสิ่งที่ทุกคนต้องทำก็คือ1กดตะกร้าที่1นะคะซึ่งเป็นตะกร้าที่เท่าไหร่ยังไม่ใช่1โอเคเราแก้ไขตะกร้าแป๊บนึงนะครับเราแก้ไขตะกร้าให้แป๊บนึงงั้นข้ามก่อนไหมนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษอีกนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาเรื่องโพลารอยด์ใช่ไหมอย่าลืมทวงฉันนะก็คือโปรโมชั่นพิเศษนะคะ Revital Lift Day and Night นะคะซื้อ2แถม2ที่พูดกันไปตั้งแต่ต้นนะคะเราจะมาเล่าให้ฟังก็คือคุณจะได้รับฟรีนะคะไซส์ที่เป็นไซส์กระปุกแบบนี้ไม่ใช่เป็นหลอดๆหรือว่าเป็นซองเลยนะเป็นกระปุกอันจิ๋วแบบนี้นะคะขนาด20มล.จำนวนทั้งหมด5ชิ้นนะคะก็คือจะเทียบเท่าไซส์จริงทั้งหมด2กระปุกนะคะซึ่งก็จากปกติราคาทั้งหมด 2,193 บาทถ้าช็อปในไลฟ์เขาบอกว่าให้เช็คราคาอีกรอบด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเป็นลมหรอมันลดเยอะจนเป็นลมมันน่าจะลดเยอะมากเหมือนพอสมควรเพราะว่าในนั้นเขียน999แต่ว่าตรงนี้น่าจะแต่เขามาบังคับว่าให้เช็คในไลน์เพิ่มดูสิอ๋อนี่ไงอุ้ยเห็นไหมมันลดกว่าถูกจริงตอนนี้เหลือ879บาทครับใช่มันคือตะกร้าที่50นะคะตะกร้าสุดท้ายเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะเอาไปไว้อันบนนะคะก็คือมันไปอยู่ไหนแล้วอ่ะอ๋อมันอยู่ข้างบนนะคะเราจะขึ้นไว้ตรงนี้นะคะนี่มันอยู่ตรงนี้มันคือตะกร้าที่เราปักไว้ตรงนี้นะคะทุกคนซึ่งตะกร้าเนี่ยค่ะก็คือปักปกติราคา 2,193 บาทช็อปในไลฟ์นะคะเมื่อกี้เยเฟิร์สพูดไป999ครับไม่ให้ค่ะโอ้ยเธออยากขายเท่าไหร่เธออยากขายเท่าไหร่เธอบอกมาสิอ่ะเขาตังค์เธอบอกเขาสิว่ามันเท่าไหร่ฉันจะขาย879บาทใครมันจะขายอะไรแพงๆจริง879บาทเอาไปเลยค่ะ4กระปุกซึ่งตกกระปุกละ200กว่าบาทไม่ถึง300เอาดีผมแบบเอาดีเด้อทำไงดีวะจะมีตังค์จ่ายค่าตัวมั้ยเนี่ยนั่นดิ คือมันลดเยอะมากๆนะคะซึ่งลดเยอะมากจริงๆบอกแล้วว่าเราไม่เคยทำโปรโมชั่นที่แรงขนาดนี้มาก่อนนะคะมีคนบอกว่าแนะนำที่คนทองใช้ได้หน่อยเรตินอลเออจริงๆเรตินอลไม่แนะนำให้ใช้นะใช่ครับแต่ว่าตัวนี้ตัวสูตรเนี้ยเขาทำมาเป็นโปรเรตินอลด้วยซึ่งมันอ่อนโยนกว่าตัวเรตินอลครับซึ่งสามารถใช้ได้กับกลุ่มคนที่มากขึ้นดูมีรู้ป่ะดูเก่งมากมีคนบอกว่านี่นั่งเหรอคะหนูว่าลอยหล่อลอยลอยอยู่นะครับทุกคนไม่เห็นไม่เลิกช็อตยังถ้าพูดไปเรื่อยมันจะช็อตปะหรือว่ามันเลิกแล้วหรือว่าไงคือต้องทำไงโอ้ยทำตัวไม่ถูกแล้วตอนนี้ของบุ๊คเธอไม่ช็อตแต่ฉันช็อตช็อตอยู่แล้วครับของฉันเลิกช็อตยังตอนนี้ไม่มีคนช็อต มีคนเดียวที่ช็อตก็คือฉันช็อตฟิลตัวเองนะคะโอเคช็อตฟิลตัวเองนะคะไม่ช็อตแล้วค่ะไม่แล้วโอเคถ้าไม่ช็อตอีกก็แจ้งเข้ามาได้ได้ครับอ่ะเมื่อกี้พูดกันไปแล้วนะคะถ้าซื้อในไลฟ์นะคะจริงๆแล้วมันมีเพิ่มอีกนะก็คือว่าเฮ้ยมันมีเพิ่มเยอะมากอะถ้าช็อปสกินแคร์นะคะครบ 2,099 บาทนะคะจะได้รับฟรีของแถมทั้งหมด11ชิ้นโอ้โหพี่จ๋าพี่ขายของหรือพี่แจกของ
พี่แจกเยอะมากแจกจริงจริงจะมีตังจ่ายค่าตัวกระเป๋าน่ารักเออกระเป๋านี้มันน่ารักมากเป็นการคอลลาบอร์เรชั่นน่ารักทุกรอบเลยอ่ะเออใช่ไหมใช่แต่เนี้ยมันทำเป็นผ้ากันเปื้อนไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันอันนี้มันเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เพราะว่าแบบหมายถึงว่าอันนี้มันคลองไม่ได้ก็เลยเป็นผ้ากันเปื้อนไม่ได้นะคะแต่ว่ามันเป็นกระเป๋าน่ารักนะคะ L'Oréal Paris collab กับ Pammy Palette ครับ Palette นะคะก็คือเป็นกระเป๋าลายพิเศษที่หาซื้อไม่ได้เราทำมาแถมให้ทุกคนเฉพาะช่วง66นี้เท่านั้นนะคะเมื่อช็อปสกินแคร์ครบ 2,000 กับอีก 99 บาทรับของแถมก็คือกระเป๋าอันนี้แล้วก็บวกกับแซมปลิ้งที่สามารถเอาไปเล่นเป็นแบบไพ่เอาไว้เป็นทาวเวลแลกปู่ลินกุลลามนูมได้นะคะช่วยด้วยช่วยฉันด้วยนี่หรือว่าจะเล่นอย่างนี้ก็ได้เป็นการแบบว่าจับหรือว่าจะเล่นอูโน่งั้นเราโฆษณาจะพูดเล่นอูโน่ให้ทุกคนดูเดี๋ยวสักพักเราเริ่มเล่นกันแล้วเพราะเราก็ลงวางลงเพื่อนตาคุณแล้วตาคุณแล้วแป๊บนึงนะครับทุกคนขอเล่นขอเล่นแซมปิ้งก่อนนะคะนี่ประมาณนี้มันตรงมากนะคือไม่มีใครทำได้ด้วยจริงนะคะนั่นแหละค่ะคือของแถมทั้งหมด11ชิ้นเมื่อช็อปสกินแคร์ครบ 2,099 บาทนะคะไม่พองยังไม่หมดอีกเหรอเธอฉันเริ่มเหนื่อยแล้วเอาเป็นแบบว่าราคาแพ็คคู่1เซตนะคะอันนี้คือข้อมูลจริงๆที่ทีม Shopee ฝากมาแบบ How to shop อย่างไรให้ซื้อครีมกระปุกแดงในตำนานของ L'Oréal ให้คุ้มที่สุดนะคะก็คือจะบอกว่าราคาแพ็คคู่1เซตเนี่ยจะอยู่ที่ราคา719บาทหรอลูกค้าจะสามารถใช้วอลเชอร์ลดสูงสุดได้80บาทของแบรนด์นะคะแล้วก็ on top Shopee Live Code อีก120บาท Final Price เนี่ยเผลอๆเนี่ยจะอยู่ที่519บาททำให้ตกขวดละ259บาทโอ้ยเธอจริงๆเธอไม่ต้องคิดอะไรเยอะก็ได้นะเพราะว่าเราคิดง่ายๆถ้าเราซื้อ2แถม2มันตกกระปุกละ200กว่าบาทเองถูกคือมันไปคุ้มตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าใครในไลฟ์นี้จะซื้อได้ราคาถูกที่สุดก็อ่ะนั่นแหละทุกคนก็ขอให้โชคดีมีชัยนะคะอ่ะนอกจากนั้นถึงเวลาแล้วนะคะก็คือเซตของโพลารอยด์นะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่สนใจอยากจะเข้าร่วมลุ้นภาพโพลารอยด์ชิงแชมป์โลกนะคะก็เราจะมีแจกด้วยกันทั้งหมดรอบละ5ใบทั้งหมด2รอบนะคะซึ่งกติกาง่ายๆนะคะก็คือว่าให้กดตะกร้าราคาฉ่ำมากฉ่ำจริงเฟิร์นยิ้มทั้งไลฟ์เลยน่ารักโวจึงฉ่ำเกินขายของไม่ใช่ขายขำขายของไม่ขายขำใช่สนุกเรานี่แหละนี่เราค่อนข้างจริงจังกันมากมากเลยนะคะนิดหน่อยเท่านั้นเองจริงแขนไม่มีที่ว่างเรานุ่มอะไรไข่เท่ไหมวันนี้ของแถมคือวันนี้แบบพูดของแถมเยอะมากอะจริงนอกจากนั้นใช่ค่ะเราพูดกันมา15ทีแล้วเป็นของแถมหมดเลยนี่คือยังหมดยังไม่เข้าเรื่องพูดคุยเรื่องทั่วไปเลยนะเป็นช่วงเวลาที่ฉันรอคอยอยู่นะคะก็คืออ่ะต่อไปนะคะถ้าเราซื้อเสร็จนะคะสำหรับใครที่อยากลุ้นภาพอร่อยเหมือนที่บอกนะคะจะแจกด้วยกันทั้งหมด2รอบรอบละ5ใบนะคะรอบกติกาง่ายๆนะคะก็คือ1ใช้โค้ดในไลฟ์นะคะก็คืออันนี้นะคะอันไหนวะอันนี้นะคะนี่แน่ทำไมมีหลายอันจังอันนี้ฮะวิ่งกันเซนกันชัดนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยอันนี้นะคะนี่อันที่เขียนว่า 20% cashback อันนี้นะคะ min spend 899อันนี้นะคะใช้โค้ดอันนี้สำคัญมากต้องใช้โค้ดอันนี้นะคะและกดตะกร้าที่พีก้าไว้เลย2เซตเท่ากับว่าคุณแม่จะได้ไปทั้งหมด8ขวดน้องคุณน้องซื้อมาเผื่อถ้ามันเหลือใช้คุณน้องก็ส่งมาให้ก็ได้นะคุณน้องเฮ้ยเลยเรียกคุณน้องเลยได้ไหมจบคุณน้องจริงๆถ้าใครที่เป็นคุณน้องอยู่แล้วตอนนี้ใช้ปุ๊บก็จะเป็นอย่างที่บอกเป็นคุณเบบี้นะคะเพราะว่าน่าจะหดเลยเท่านี้นะคะเพราะว่าตึงกระชับแล้วก็อ่อนยาวอ่อนยาวไรลดเรียนริ้วรอยถูกต้องลดร่องแก้มถูกต้องซึ่งเดี๋ยวเราจะมีคำถามกันว่าตัวนี้มีคำเคลมว่าสามารถลดเรียวลดเลือนลดเลือนเลือนริ้วรอยได้ที่8จุดสำคัญเดี๋ยวเราจะให้เดาว่าตรงไหนบ้างจุดสำคัญมีจุดไหนบ้างจุดไหนบ้างเป็นเกมครับเป็นเกมนะคะนอกจากนั้นนะคะอุ๊ยแต่มันยังไม่หมดเลยยังไม่หมดถ้าใครนะคะสำหรับแฟนๆเฟิร์สคัตตังโดยเฉพาะนะคะถ้าซื้อเซตนี้นะคะเพื่อที่จะลุ้นภาพโพลารอยด์นะคะถ้าเราใช้ผ้าเอ้ยใช้โค้ดนะคะแบบวอยเชอร์ออนท็อปไปแล้วอ่ะแล้วก็ออนท็อปโค้ดจาก Shopee Mall ไปอีกอ่ะคือเอางี้นะจะตกแค่ขวดละ200กับอีก2บาทนี่คือสำหรับแฟนคลับเข้าตังที่ต้องการต้องการลุ้นภาพโพลารอยด์นะคะแบบตกกระปุกละ202บาทเท่านั้น
เออเพราะฉะนั้นก็คือเอางี้ไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะกดตะกร้าที่พินอยู่นะคะ2ครั้งใช้โค้ด 20% มินสเปน899นะคะอันนั้นไปแล้วก็รอกดชำระเงินนะคะตามเวลาที่กำหนดนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะให้น้องๆใบเลขขึ้นมาให้นะคะก็รอลุ้นกันส่วนตอนนี้กดใส่ตะกร้ารอไว้ได้เลยนะคะครับผมโอ้ยอย่าเอาหมดช่วงขายของแล้วหมดช่วงขายของแล้วทุกคนขายของแล้วหมดช่วงขายของแล้วทุกคนหมดช่วงขายของแล้วนี่คือช่วงที่เราขายแบบพูดโปรโมชั่นจัดเต็มนะคะเราจะมาพูดพาร์ทที่2กันซึ่งจะเป็นพาร์ทที่เราจะพูดคุยผ่อนคลายนะคะผ่อนคลายก็คือพูดคุยเรื่องพวกงั้นเราเริ่มเลยไหมผ่อนคลายก่อนเอออ่ะเหนื่อยละผ่อนน้ำหน่อยได้ไหมคะพอดีอยากกินชาน้ำเย็นอะไรเงี้ยอ่ะถามก่อนครับครับคือเขาให้พูดเรื่องจีมเออร์ติงครับเราพูดเรื่องแกงอินโทรเวิร์ดใช่ปะเห็นเขาพูดกันในแอปเอ็กซ์สื่อว่าแบบเพราะเธอเป็นกลุ่มอินโทรเวิร์ดที่แบบว่าครับแล้วพยายามจะปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ดครับก็เลยปรับได้เป็นเอ็กซ์เวอร์เตอร์นี่มันแอร์อาจจะไม่สำเร็จเท่าไหร่แต่ก็เขาเรียกว่าอะไรนะออกมาเห็นหน้าเห็นตากันได้ใช่ใช่ใช่ครับใช่ของเราจะไปคึกกันตอนช่วงหลังเที่ยงคืนโอเคครับเป็นนกฮูกเป็นช่วงที่ไม่มีคนเงี้ยไปแล้วใน Twitter นิดนึงแต่เราขอพูดไปแล้วเราขอพูดอีกว่ามันไม่มีหรอกนะเอาติ้งบริษัทไหนในโลกทำให้แบบติดเทรนด์ทวิตอีกละติดเทรนด์ X สื่ออันดับหนึ่งของโลกเธอตอนฉันแต่งตัวเข้าทีมมาทีม Up and Above อ่ะฉันต่อแถวเข้างานแล้วฉันมองแล้วฉันจำได้ว่าเธอเป็นนารูโตะใช่มั้ยใช่แสงอุษาใช่เป็นแสงอุษาแกงแสงอุษาใช่เป็นแกงแสงอุษามีท่าประจำด้วยซึ่งตอนนี้จำไม่ได้แล้วว่าทำยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูในรูปนะคะสนุกแค่ไหนหน่อยลองเล่าให้ฟังว่าสนุกมากเธอบรรยากาศมันเวอร์มากจริงๆตอนต่อแถวเข้าไปในงานเนี่ยก็จะมีแบบคนแต่งชุดตามทีมต่างๆมาฉันรู้สึกว่าที่ฉันแต่งมามันซอบมันเบาไปเลยมันไม่เบาเท่าไหร่นะมันดูเยอะกว่าปีที่แล้วปะเยอะกว่าปีที่แล้วนะเพราะปีที่แล้วพวกเธอดูแบบไม่ได้แต่งตัวที่แบบเยอะอะไรขนาดนี้แต่ปีนี้มีการแบบแต่งเป็นตีปีนี้มีการสั่งชุดมีการหาชุดมีการพูดคุยกันก่อนจริงจังก่อนจะเป็นนารูโตะเนี่ยเคยจะเป็นน้องผึ้งน้อยมาก่อนใช่เป็นที่เป็นชุดผึ้งแบบเขาเรียกว่าชุดผึ้งข้างหลังเขาจะเข้าใจอยู่ใช่ครับแต่ก็นึกภาพว่าถ้าเรา4คนยืนใส่ชุดผึ้งกันเรียงกันมันจะตลกมันก็อาจจะเหมือนโรงเรียนอนุบาลมีบ้านแล้วก็ใครที่มีปัญหาว่าฉันไม่กล้าใช้เรตินอลแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือตอบโจทย์นะคะสามารถมันบำรุงได้อย่างอ่อนโยนช่วยจัดการปัญหาริ้วรอยได้จริงแล้วก็สารสกัดจากเซนทาราอิชาติก้านะคะหรือว่าบบบของเรานะคะบบบของเราเป็นฮีโร่ที่ดีนะคะบบก็คือว่าจะมาช่วยปอบประโลมผิวเสริมสร้างสกินแบเรียร์หรือว่าปราการผิวให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นซึ่งทำได้พร้อมกันคือปกติแล้วมันจะต้องแบบไอเตอร์ว่าเราจะต้องหน้าแพ้บ้างอะไรบ้างแต่ว่าตัวที่การที่มีเซนเทล่ามาช่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรปอบประโลมได้ทันทีอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราสามารถใช้ได้ทุกวันใช่แล้วสำหรับหลายๆคนนะที่สงสัยว่าเดย์ครีมกับไนท์ครีมเนี่ยมันต่างกันยังไงคือตัวของเดย์ครีมนะครับเขาจะมีตัว SPF ขึ้นมาด้วยเป็นกันแดดเบาๆครับแล้วตัวของไนท์ครีมเนี่ยเขาจะเป็นตัวที่เคลือบผิวก่อนนอนมันจะทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นถูกต้องครับเก่งจังเลยอ่ะลองไหมลองพวกเธอเก่งพวกเธอเก่งอ่ะลองครับอ่ะเรามาลองเดย์ครีมไนท์ครีมจริงๆตอนนี้เวลา1ทุ่มแล้วคิดว่าน่าจะเป็นไนท์แล้วนะจริงๆก็อาจจะเป็นเดย์นะสำหรับคุณเดี๋ยวเราให้ลองตัวให้ลองเดย์ครีมกันก่อนละกันเดย์ครีมนะคะจะเป็นแบบว่าคือใครที่เปิดไปเราตกใจว่าอู้ได้แล้วทำไมสีมันเป็นสีเหลืองเพราะว่ามีส่วนผสมของกันแดด SPF 30 SPF ใช่วันเบาๆวันไหนเธอจะไปทำงานที่ออฟฟิศเธอใช้ตัวเดียวจบได้เลยได้นะคะ SPF 35นะคะแล้วก็ PA 2บวกนะคะทุกคนใช่ครับตัวที่ผมทาอยู่ที่กล้องจับตัวนี้จะเป็นไนท์ครีมครับซึ่งบอกเลยว่าชุ่มชื้นมากเออชอบการใช้น้ำเสียงแบบอยู่ในนั้นตลอดเวลาเพราะว่าผมเป็นคนเช่ครับประธานบริษัทครับต้องมีเพลงแล้วจุดเนี้ยต้องมีเพลงแล้วถ้าเธอเป็นประธานบริษัทฉันก็จะเป็นแอร์ที่ให้บริการสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งเท่านั้นคุณจะเป็นอะไรคุณจะเป็นอะไรคุณคอนโดนี้แรงกดดันอยู่ที่คุณแล้วคุณจะเป็นอะไรถ้าคุณไม่เล่นกระต๊อกกระต๊อกคุณอาจจะเครียดนิดนึงผมเป็นมันเหลืออะไรบ้างอะไรดีอ่ะขอเดี๋ยวก่อนนะเหลืออะไรเธอเป็นดีหรือว่าถ้าจะเป็นสตรีมเมอร์โอ้ยรบกวนกล้องแคปหน้าเข้าตังค์ได้มั้ยเออเอางี้ทุกคนแล้วก็สาวขึ้นด้วยครับทุกคนคิดเลยว่าใจเข้าตังค์เป็นอะไรที่กำลังเป็นอะไรชื่อดังนะคะครับสาวขึ้นมาจังหวะนี้สาวต้องขึ้นครับสาวขึ้นมาครับสาวขึ้นมาสาวขึ้นมาแล้วครับจังหวะนี้ตึ้งสาวขึ้นปุ๊บแคปหน้าเข้าตังค์ครับ
ฉันจะทำอะไรมันก็เรื่องของฉันสาวครับเออชาเขาบอกฉันทำมีเดอร์เทคสองเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับมาใหม่ระหว่างนี้ให้ก้าวตั้งทำการบ้านก่อนนะคะขอพูดคุณสมบัติแบบจริงๆใส่สักรอบนะคะก็คือผสานพลังของโปรเตนอลนะคะประสิทธิภาพสูงสามารถช่วยลดเลือนริ้วรอยได้ที่8จุดสำคัญของใบหน้านะคะคุณว่ามีอะไรบ้างเนี่ยเห็นไหมใช่อุ้ยนี่ไงเราห้ามดู8จุดสำคัญของใบหน้าไหนเธอว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าบางคนอ่ะก็แค่รู้สึกว่าหน้ามันแบบตึงเต่งตึงขึ้นไม่มีริ้วรอยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันทำงานที่8จุดสำคัญใช่ครับให้เดาคนละข้อจุดที่1เนี่ยที่จำเป็นต้องมีแน่ๆคือร่องแก้มเอ้ยเก่งคุณว่าอะไรคะหางตาเอ้ยเขาหลีกเลี่ยงพูดคำว่าลินตูลากูน แต่พูดว่าหางตาแทนเป็นคนสุภาพหน้าผากครับหนึ่งสองสามอะไรแต่น้ำผ่าตึ๊ดตึ๊ดแถวเนี้ยแถวเนี้ยจริงๆก็ถูกนะตะเกียก็คือใต้ตาก็ใช่นะก็มุมปากระหว่างคิ้วด้วยครับทุกคนระหว่างคิ้วด้วยนะคะเก่งมากถูกหมดเลยนะคะก็คือลินตูลากูหรือว่าห่างตานะคะร่องแก้มร่องแก้มคือช่วงแบบช่วงนี้หรือเปล่าแล้วก็มุมปากคือตรงเนี้ยครับก็มุมปากเป็นจุดที่อันนี้ด้วยเหรอหย่อนคอยได้ดูนะให้ดูแหลกหูได้นะคะแล้วก็หน้าผากนะคะแล้วก็คิ้วตรงหว่างคิ้วนะคะคือจะบอกว่าจุดฉีดโบท็อกซ์จริงๆเหมือนที่เฟิร์นเคยพูดตั้งแต่ต้นนะคะก็คือจุดที่เรามักจะฉีดโบท็อกซ์เข้าไปนะคะตัวนี้ก็ไปทำงานที่ช่วยให้ผิวดูกระชับเต่งตึงขึ้นนะคะทุกคนอ่ะนอกจากนั้นนะคะยังช่วยผัดเซลล์ผิวเสริมความแข็งแรงให้กับผิวพร้อมๆกันด้วยพลังของเซนเทล่าเอสเทติก้าหรือบาร์บาบอกบาร์บาบอนะคะนอกจากนั้นนะคะอยากรู้แต่ก็ไม่อยากชัวร์ว่าอยากไปเช็คไม่อยากถามไม่อยากถามไม่อยากถามแต่อยากเราทำเองแล้วก็เลยเราก็ไปเช็คสรุปผมได้เป็น I แล้วเป็น I S T J F J S F J F P เปลี่ยนไปเยอะของเฟิร์สเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะเป็น F P มาครับ F P เปลี่ยนไปเยอะมากครับใช่ของผมยังไม่ได้ลองทำล่าสุดแต่ล่าสุดที่ทำเป็น I N F P ครับใช่เธอเชื่อไหมฉันก็ไม่แน่เลยพี่จริงเหรอหรือไม่น่าเราจะพูดไปเรื่อยเพราะว่าเพราะมันมีคุณมันเป็นคุณสมบัติของคนที่ INFP ที่แบบว่าพูดไปเรื่อยบุ๊กก็เป็น INFP นะเออใช่ใช่แล้วก็คิดดูคุณคาแรคเตอร์ของที่พวกเรามี in between ไม่ใช่คนหน้าตาดีแต่ว่าคือความพูดไปเรื่อยนะคะเออเห็นไหมล่ะเวลาอยู่คนเดียวก็จะชอบเหม่อแล้วก็ไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับจริงจริงนี่หนกไม้นะมันเหลืองนี่เหม่ออยู่เห็นไหมล่ะฟิลนั้นนะคะแต่ว่าไม่ว่าคุณจะเป็น MBTI ไหนนะคะคุณก็สามารถมีผิวหน้าที่กระชับตึงๆได้นะคะด้วย Royal Paris Revital Lift Pro Retinol Day Cream แล้วก็ Night Cream นะคะทุกคนใช่ครับมีคนบอก1ชั่วโมงไม่ต่อเวลามีคนบอกว่าจำของเขาได้ด้วยจริงเมื่อกี้อึ้งอยู่นะจำได้ยังไงมีคนบอกว่าคนไทยแท้แน่นอนถ้ากด 100% ถ้ากดรอบ2ต้องใช้โค้ดคืนอีกรอบมั้ยกดค่ะใช่ครับโค้ดกดแล้วก็เมาเรื่อง LL เดี๋ยวเราไปเมาตอนจบเพราะมันเมานานมันพูดเรื่องนี้มันนานแล้วมันจะยาวจบเลยมันจะจบเลยทีนี้คือขอเล่าขอกลับเข้าสู่สาระสำหรับคนที่ไม่รู้มาก่อนว่าเรตินอลคืออันใดคะพี่พูดเรตินอลคืออะไรมันใช่อันที่เป็นแบบว่าแก้ปวดหัวหรือเปล่าไม่ใช่เรตินอลโอเคไม่ใช่นะคะมันคือเรตินอลกำลังประมวลผลอยู่ว่ากำลังคิดกำลังจะเล่นพวกยังไงดีอะไรมันนอนวะอะไรเงี้ยนะคะมันไม่ใช่อันนานนะคะแต่มันคือเรตินอลซึ่งมันเป็นส่วนผสมที่อย่างที่บอกว่ากำลังคือมันไม่ใช่เพิ่งคือจริงๆมันเพิ่งกลับมาฮอตฮิตแต่จริงๆมันมีมานานมากแล้วนะคะมันคือตัวอนุพันธ์วิตามิน A นะคะที่มีความสามารถในการช่วยเรื่องลดเลือดริ้วรอยนั่นแหละคือจริงๆแล้วมันมีแบบความเชื่อผิดๆไม่ผิดขนาดนั้นเกี่ยวกับเรตินอลมาหลายครั้งก็คือความแต่ว่าอันหนึ่งที่เป็นแฟกต์ก็คือมันค่อนข้างแรงคือเมื่อก่อนเขาพูดกันนี้เลยนะเว้ยว่าถ้าเราใช้เรตินอลตอนกลางคืนเราต้องรีบปิดไฟเพราะว่ามันไวต่อแสงมากมันจะทำให้หน้าเราแสบอะไรเงี้ยครับก็เลยขึ้นคะไมโต๊ะโต๊ะอ๋อโต๊ะอ๋อโต๊ะเก็บโต๊ะกันนะเก็บโต๊ะกันนะนี่โต๊ะหมุนโต๊ะแล้วใครมันให้เอาโต๊ะหมุนมาล่ะมันก็เล่นนะดิถ้ามันไม่อยากให้เล่นมันก็เอาโต๊ะนิ่งๆมาดิโอ้แย่เลยอะไรว้าวุ่นกันรอบนะโต๊ะต้องเป็นโต๊ะโกงผ้าหมุนเพราะว่าไม่งั้นผมก็เล่นหมุนเรื่อยๆดิมันเพลินนะดิเด็กแป๊บนึงเดี๋ยวตอนสักแบบ58เมาเรื่อง LL แล้วก็จะเริ่มแบบ
แก่แล้วก็จะเริ่มหมุนไปเรื่อยๆนะคะถึงไหนเราเนี่ยเรตินอลปิดไฟมันไวต่อแสงเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันไวต่อแสงแล้วก็แบบว่ามีความระคายเคืองผิวมากๆเพราะฉะนั้นคนที่รู้สึกว่ายังไม่มั่นใจจริงๆเนี่ยยังไม่อยากให้ใช้เรตินอลเลยแบบหมายถึงว่าถ้ายังไม่เริ่มแก๊สจริงๆอ่ะแก๊สแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรครับแหล่แปลว่าแก่เฮ้ยพี่ก็เคยไม่ล้างก็ตั้งเลยหรอแล้วหัวแก๊สหรอหรอครับใช่นะไม่ใช่หรอสงสัยอยู่ในบ้านนานแก๊สคือบอกเขาบอกคนที่แก๊สคือแก่หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ต้องแบบต้องรอให้แก่แบบแก่จริงๆก่อนถึงจะค่อยเริ่มใช้เรตินอลดีกว่าไม่งั้นแบบให้ยิ่งใช้เร็วน่าจะยิ่งบางอ่ะมันจะยิ่งแบบส่งผลไม่ดีในอนาคตอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือเรตินอลถ้าใช้ถูกขึ้นมาจริงๆอ่ะมันจะเป็นส่วนผสมที่แบบโหเก่งยิ่งกว่าเขาตังยกลู่อ่ะมันจะเลิศมันจะเลิศมากครับมันจะจึ้งจึ้งคือขอให้แบบคิดว่าหมายถึงว่าถ้าใช้ให้ถูกในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ที่เหมาะกับผิวหน้านะคะก็เธออ่านอันคือจริงๆเป็นอนุพันธ์ที่เสถียรของผัดกันซึ่งสามารถจะเก็บไว้ในผิวชั้นนอกเนี่ยเราสามารถทำให้ผิวของเราเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นผิวที่ดียิ่งขึ้นได้สามารถเก็บไว้ในผิวหนังชั้นนอกและเหมาะสำหรับผิวบางจะค่อยๆเปลี่ยนนะครับสภาพทางชีวภาพเป็นเรตินอลครับโดยผิวหนังเนี่ยครับจะปรับปรุงโครงสร้างของผิวหนังด้วยและส่งเสริมการฟื้นฟูผิวเพื่อลดการเกิดริ้วรอยบนผิวและจุดด่างดำด้วยครับคุณยังไม่จบเลยนะคุณนี่คือเพื่อนหน้าสองเพื่อนหน้าสองเหรอหน้าสามเพื่อนผมหน้าสามเดี๋ยวมาดูเลยแต่ว่าไม่ขอสื่อหรือว่าคือเรตินอลเนี่ยมันจะแบบคืออันนี้เรากำลังพูดถึงโปรเรตินอลนะคือเรตินอลธรรมดาก็คือที่พูดไปทั้งหมดแต่เมื่อกี้พอเฟิร์นมาปุ๊บพูดถึงโปรเรตินอลที่อยู่ในนี้คือโปรเรตินอลก็คือเป็นอนุพันธ์ที่เสถียรของเรตินอลถูกแล้วนะคะแล้วก็จะแปรเปลี่ยนทางชีวภาพไปทำงานเป็นเรตินอลสุดท้ายแอดเดียนออฟเดอะเดย์อยู่ดีคุณสมบัติก็ตามที่เฟิร์นพูดไปตะกี้นะคะก็คือแอนตี้เอจจิ้งแอนตี้เอจจิ้งแล้วก็ฟื้นฟูผิวลดการเกิดริ้วรอยก็ลดเลื่อนจุดต่างดำนอกจากนั้นอย่างนี้เลยป่ะสำหรับคนที่กลัวว่าจะแพ้แอนตี้เอจจิ้งแอนตี้เอจจิ้งแล้วก็ฟื้นฟูผิวลดการเกิดริ้วรอยก็ลดเลื่อนจุดต่างดำใช่ครับนอกจากนั้นอย่างนี้เลยป่ะสำหรับคนที่กลัวว่าจะแพ้ครับก็คือเขาใส่ตัวเซนเทล่าเนี่ยครับผมบอบบอครับที่ช่วยปลอดอารมณ์ผิวก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะด้วยความที่เป็นมือใหม่เราอาจจะยังไม่รู้ปริมาณที่เหมาะสมกับหน้าเราหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับใช่น้องตัวนี้ก็คือนอกจากเบาบางแล้วเนี่ยเขาก็ยังใส่ไอตัวเซนเทล่าเนี่ยเพื่อปลอบประโลมเพื่อเขาเรียกว่าอะไรครับทำให้ผิวแบบมีแข็งแรงยิ่งขึ้นสกินแบรียร์ครับผมแข็งแรงยิ่งขึ้นครับใช่ครับจริงๆต้องบอกว่าทางโรยัลเนี่ยคิดสูตรมาแล้วนะว่าสามารถใช้ต่อเนื่องได้อย่างสบายผิวเพราะว่านอกจากจะทาหน้าแล้วเนี่ยทากรอบหน้าทาคอก็ยังได้ด้วยถูกต้องครับผมเราก็สุดยอดจริงๆเก่งมากเลยแบ่งสกินกันแบบไม่คุยกันแล้วเราสุดยอดไม่สนเลยจะแอบส่งโยนแบบบึ้งนี้เลยนะคะแต่ก็ทำได้นะคะแต่ว่าพูดจริงๆว่าตรงบริเวณที่ไปฉีดโบท็อกก็คือเป็นบริเวณที่มักจะเกิดริ้วรอยจริงๆก็เหมือนที่เมื่อกี้เขาตั้งบอกว่าเข้าแบบกรอบหน้าด้วยเฟซบุ๊กคออะไรเงี้ยก็ต้องทานะคือคนน่ะชอบลืมคอโอ้ใช่แต่ก่อนผมไม่เคยทาคอเลยครับไม่ใช่เลยนะคะต้องทาคอนะคะคือทาคอตลอดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหน้าเต่งตึงแต่ว่าคอเราแก๊สเราเริ่มมีริ้วเงี้ยแล้วก็ลำบากนะคะไม่พออีกอะไรกะอ๋อให้เสริมอีกให้ช่วยเสริมอีกนะคะช่วยลดเลือดริ้วรอยและกระชับผิวที่8จุดสำคัญบนใบหน้าซึ่งใบหน้าและลำคอด้วยคือ8จุดนี่ไม่รวมลำคอนะคะอันแรกก็คือหน้าผากที่ถ้าเกิดว่าเราแบบอย่างเงี้ยแบบหมายถึงว่าเราเรียกว่าอะไรคิ้วเลิกคิ้วขึ้นจริงๆไม่อยากทำเลยนะคะแบบกลัวมันมีแล้วมันโปะขึ้นมานะคะหมายถึงว่าเอาบังไปก่อนเนี่ยก็คือหน้าผากนะคะเปลือกตาเนี่ยคนอาจจะคิดว่าไม่สำคัญหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าเวลาที่เราเริ่มแก๊สอ่ะมันจะเริ่มเหี่ยวแบบเนื้อออกป่ะว่ามันจะเริ่มทำให้หนังตาตกลงมานะคะระหว่างคิ้วคือตรงนี้นึกออกไหมอุ้ยไม่ทำลำคอนะคะร่องแก้มตรงนี้นะคะผิวหน้าแล้วก็อันเนี้ยฟิลทามฟิลทามครับผมจิมมู่ฟิลทามนะคะรอบบริเวณฟิลทามหรือว่ารอบริมฝีปากแล้วก็ห่างตานะคะทำให้ผิวดูเปลี่ยนแปลงขึ้นใน7วันเรียกได้ว่าเห็นชัดและวัดได้คือแม้อาจจะมีเหตุผลว่าทำไมลอร์เรลถึงต้องแบบว่าใช้มีคือคำเคลมจริงๆของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือว่าสามารถลดเลือดริ้วรอยได้อย่างเห็นชัดแล้วก็วัดได้เพราะว่าเราวิจัยมาแล้วว่าโอเคการใช้โปรเรตินอลในปริมาณที่เหมาะสมบวกกับเซนเทล่านั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยมันจะทำให้แบบเห็นผลชัดเจนแล้วก็ปลอดภัยกับผิวจริงๆนะคะครับ
ขอตะกร้าต่อเวลาโอ้ยเธอมันเลย54แล้วเนี่ยเห็นมั้ยล่ะทันมั้ยเออเรามันจะเป็นนักข่าวกันน่ะไม่นี่คือบททดสอบ FC ช่วยเสริมครับช่วยลดเลือนริ้วรอยและกระชับผิว8จุดสำคัญทั่วใบหน้าและลำคอหน้าผากตาระหว่างคิ้วลำคอร่องแก้มผิวหน้าและฝีปาก5ภาพครับพิธีกรชวนคุยเรื่องความแตกต่างระหว่างเดย์ครีมกับไนท์ครีมครับได้คำตอบครับตัวเดย์ครีมเนี่ยเขาจะมีสายตากันแดดให้ด้วย SPF 35 PA บวกบวกแต่ถ้าออกแดดจริงๆนะครับแนะนำให้ทาควบคู่กับกันแดดตัวไนท์ครีมช่วยเพิ่มผิวได้ดีในตอนกลางคืนครับทุกคนค่ะและต่อไปก็เป็นพาร์ทของนักข่าวเขาตังครับแล้วไม่นี่แล้วครับตังพูดเต้าว่า MC เสริมสรุปว่า2ตัวนี้ไม่ก็คือ2ตัวนี้ก็คือสรุปว่าอ่อนโยนแล้วก็ใช้ทุกคนแล้วก็ใช้ควบคู่กันไปได้เลยครับก็คือเหมาะสำหรับมือใหม่อย่างที่บอกครับถูกต้องมือใหม่มากๆเพราะอ่อนโยนมากๆจริงๆครับใช่คุณผู้ชายผมดูแย่เลย sense of variety พวกเธอได้มากจริงๆอ๋อตัวเดย์ครีมที่เขามีกันแดดมาให้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็เพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวเรตินอลมันอาจจะไวต่อแสงแดดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่ก็เขาก็เลยใส่มาให้ด้วยครับผมใช่ก็คือเสริมเกราะป้องกันเข้าไปใช่ครับตอนเช้าทาตัวเดย์ครีมตอนดึกทาไนท์ครีมครับมันจะเคลือบผิวหน้าทำให้ชุ่มชื้นยิ่งขึ้นแล้วตอนสายตอนสายๆนี่ต้องเลือกออกไปหาอะไรกินแล้วครับอะไรอ่ะส่งอะไรมาครับโอเคมาจบหน้าสุดท้ายของเรานะคะใกล้คำตอบคำถามคืออะไรวะค่ะคือชวนคุยเรื่องสเต็ปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่อยากจะคุยถามว่าทุกวันนี้พวกเราทำยังไงกันบ้างเฮ้ยเราจะไม่ได้เมาเรื่อง LL นี่เราเริ่มชาไปกี่นาทีอ่ะเราเริ่มชาปะไม่ชาเลยครับนิดนึงเริ่มชานิดนึงเราเริ่มพูดเริ่มรูทีนเราเริ่มจบเราจะไปพูดคุยเรื่องอะไรแบบนิดนึงนะครับก็คือทุกวันเนี้ยทุกคนถ้าเกิดว่ามีเดย์ครีมไนท์ครีมรูทีนของทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างคะใครคำตอบคือหลังล้างหน้านะครับก็จะตามด้วยโทนเนอร์ครับใช่ครับพอโทนเนอร์เสร็จเราจะทาด้วยเซรั่มครับเซรั่มครับเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมอยส์เจอร์ไรเซอร์ครับก็คือถ้าเป็นกลางวันเนี่ยจะใช้เดย์ครีมใช่ครับแต่ถ้าเป็นกลางคืนนะครับเราจะใช้เป็นสูตรไนท์ครีมครับถูกต้องแล้วกลางวันเนี่ยก็สามารถเสริมครีมกันแดดเพิ่มเข้าไปได้ครับแต่ที่ขาดไม่ได้จริงตัวกลางคืนครับเพราะอย่างที่บอกไปกลางคืนเนี่ยเป็นช่วงเวลาพักผ่อนซึ่งตอนนอนเนี่ยเราต้องหาครีมมาโบกหน้าเคลือบหน้าไว้มันก็ใช่แต่กลางวันก็สำคัญไม่แพ้กันครับเพราะว่าระหว่างวันเราอาจจะเจอมลพิษหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถูกต้องมีเหมือนกันใช่ครับคืออย่างที่บอกไปว่าสำคัญทั้งสองอย่างก็อย่าลืมกดตะกร้าที่ปักหมุดไว้นะครับถูกต้องเลยซื้อ2แถม2ครับเก่งผมก็คือใครใช้อยู่แล้วเนี่ยซื้อเลยครับเพราะคุ้มจริงได้เยอะมากส่วนใครที่ยังไม่เคยใช้เนี่ยก็สามารถเริ่มต้นใช้เรตินอลจากน้องตัวนี้ได้ครับเก่งมากโอกาสดีๆไม่ได้มีบ่อยๆจริงคุณจริงเพราะปกติเราก็ไม่ได้เล่นโปรหนักขนาดนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เราจัดมาให้ทุกๆคนที่ดูไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่หรือว่าใครที่ยังไม่เคยเปิดใจใช้โปรเรตินอลหรือว่าไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ครีมกระปุกแดงในตำนานของ L'Oréal Paris นะคะก็อันนี้เป็นโอกาสที่ดีในการที่จะซื้อไปแล้วก็ลองใช้ดูถ้าไม่มั่นใจเก็บกระปุกใหญ่ไว้ใช้กระปุกเล็กก่อนก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆเก็บไปก่อนแล้วก็เก็บแต่ว่าเอามาใช้ด้วยถ้าเกิดว่าใช้ครบ7วันปุ๊บอังคารหน้ามาละคุณน้องค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะสวัสดีเราเรียกทุกคนเรียกเราน้องเราเรียกทุกคนพี่ทุกคนคือพี่เราแม้แต่นานนะคะแล้วก็คุณพี่นั้นคนนี้ได้เลยครับผมเฮ้ยเลิศยืน1เรื่องไปเรื่อยนะคะแต่ว่าพุ่งตรงว่ามันก็เป็นรูทีนที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้เอาให้เข้ากับตัวเองละกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่อยากให้เน้นย้ำจริงคือถ้าเกิดว่าเธอไม่ได้เป็นคนใช้ชีวิตที่โดนแดดวันละเจอ UV index ลบ -1 ทุกวันนะคะแนะนำไม่ทากันแดดเพราะว่ากันแดดเนี่ยรังสี UV ที่เจอแต่ละวันอาจก่อให้ครับรังสี UV ที่เจอในแต่ละวันเพื่อนผมอ่ะช็อกตั้งแต่ index ลบ -1 ครับอ๋อ UV index ลบ -1 ไม่คือ index สูตรคาคูลัสใช่เขาบอกว่า UV index ก็คือค่าชีแบบเขาเรียกดัชนีความแรงของ UV อะไรเงี้ยก็คือถ้ายิ่งแบบสูงมากมันแปลว่ามันยิ่ง intense มากอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้อยู่ในลบ -1 ก็แนะนำไม่ทากันแดดนะคะเพราะรังสี UV ที่เจอแต่ละวันอาจทำร้ายผิวได้มากถึง 75%อาจพรากความอ่อนเยาว์ของผิวได้มากถึง 75% เห็นไหมหัวใจไม่ไม่ไหวแล้วพรากความอ่อนเยาว์ไปจากฉันเอาขึ้นมาตรงนี้น้องเนคีมาช่วยฉันไว้ครับผมเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยเคยดูปะอันนี้ตลกดีนะคะอ่ะก่อนที่จะไปก่อนที่จะปิดไลน์นะคะเรามาพูดถึง LL กันหน่อยดีกว่าพูดความรู้สึกกันหน่อยเป็นไงกันบ้างเพราะว่ามันดูมันไม่ดูมันสักเซสฟูลจริง2วันที่ Impact Arena โหดีใจมากครับจริงๆ Impact ครั้งแรกด้วยแล้ว Impact ก็คือใหญ่มากๆสําหรับเราเป็นความฝันอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับการได้ไปขึ้น Impact แล้วก็การได้แบบอยู่รวมกันกับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยมันคือแบบโช
ช่วงเวลาที่แบบเรามีความสุขครับใช่ใช่เขาบอกว่าคนเราจะสนิทกันมากขึ้นผ่านการทำงานที่ยากไปด้วยกันซึ่งเพราะว่ามันจริงนะเพราะว่าหลายๆคนเราอาจจะเคยทำงานแบบผ่านๆด้วยกันแต่ว่าพอเราได้มาทำคอนเสิร์ตด้วยกันรู้สึกว่ามันเกิดความสัมพันธ์ที่มันแบบทำให้เราสนิทกันมากขึ้นตรงนั้นรู้สึกใช่ขอบคุณแล้วแบบทุกคนก็คือเทใจให้แบบสุดๆเลยนะบางคนเขาเรียกว่าคิวแบบไม่ค่อยมีไม่ค่อยว่างแต่ทุกคนแบบพอมาถึงทุกคนตั้งใจแบบใส่เต็มอ่ะใช่ครับว่าแบบมันเป็นมวลที่มันดีมากครับใช่แต่ผมชอบสุดคืออันนี้นะเอาเลยไม้สับไก่อันนี้คือเออใช่ต้องสับยังไงให้ดูเท่ตัวของพวกเธอเราเป็นเพลงล็อกไงเราต้องสับให้มันดูเท่ไงเราเป็นทำกับข้าวกันเลยอ่ะมาเปิดมาถึงปุ๊บโอ้ถ้าเราสับแบบสับเร็วๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะกลายเป็นซีนตลกใช่มันจะไม่เท่แหละแต่มันก็ออกมาเท่ไงแปลว่าเราเท่อย่าลืมนะคะว่าทุกคนสับไก่ประกอบเพลงล็อกไม่ได้เท่แบบเข้าต่างเพราะว่าคุณไม่ใช่เป็นเข้าต่างใช่คุณไม่ใช่โปรเฟชชั่นนั่นใช่คุณไม่สามารถยกลูวิงได้เพราะคุณไม่ใช่เข้าต่างเจอแน่ลูวิงสามเดือนลูวิงจบนะคะไม่แต่พูดจริงๆคือจะเล่าให้ฟังถึงความทุ่มเทจากมุมมองของคนนอกไม่ถึงว่าช่วงนั้นน่ะเราพยายามแบบเช็คคิวรักแกล้งเช็คคิวตลอดเวลาช่วงใกล้ๆคอนเสิร์ตคือฉันจะบอกอย่างว่าเขาปิดรับคิวตั้งแต่แบบน่าจะประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ล่วงหน้าด้วยซ้ำเพราะว่าคืออีเวนต์ขอว่า1ชั่วโมงก็ไม่ได้หรอกค่ะ3ชั่วโมงก็ไม่ได้หรอกค่ะอะไรเงี้ยคือไม่ได้เลยเพราะว่าเขาทุ่มเทแบบแทบจะทั้งหมดระยะเวลาของเขาไปกับการซ้อมเพื่อที่ให้คอนเสิร์ตออกมาดีมากๆซึ่งก็สุดท้ายมันก็ออกมาดีมากจริงๆเมนโวคอลทั้ง2พวกเธอชอบได้อยู่ในกลุ่มเมนโวคอลทีนี้เราร้องเพลงกันแบบละเมียดละไมเพลงแบบครับใช่จริงๆขายเท่มันเป็นเมนเท่เมนคูเมนคูอ๋อติดกลุ่มคูเมนคูครับใช่พอยกลู่วิ่งพอสุดคูใครทำได้หรอจะบอกจริงแรงสุดๆไปเลยนะคะดิจิตอลฟุตปิ้นดิจิตอลฟุตลองฉีดลองฉีดอ่ะทุกคนค่ะนั่นแหละคือความสนุกสนานของ LL เราปีคือเดี๋ยวก็มีอีกแหละไหมเหมือนฝากคอนเสิร์ตเจมินายเฟิร์สไปด้วยนะครับเออก็ฝากกันครับครับใช่ก็จริงๆมันต้องติดตามปีต่อปีเนาะเออรอดูว่าเขาก็ชอบคิดอะไรแบบสนุกๆขึ้นมาให้ทำละกันอะไรอย่างนี้นะคะก็ใครที่อยากคิดถึงแต่ว่าถ้าใครคิดถึงการร้องเพลงของทั้งสองคนหรือว่าการมีแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์บนสเตจนะคะก็ไปดูแฟนมีตติ้งได้ใช่ใช่ครับช่วงนี้ก็จะตามเนี่ยแหละก็ไปดูแฟนมีตติ้งได้ใช่ใช่ครับช่วงนี้ก็จะส่วนใหญ่จะเป็นแฟนมีตติ้งครับกับพบเจอได้ตามนี่แหละครับตามแบบนี้ใช่ก็อาจจะไม่ค่อยได้ไปโชว์ตัวที่ไหนเพราะว่าใกล้เปิดกล้องแล้วด้วยเหมือนกันครับใช่แล้วก็จะเจอได้ขอแก้ข่าวที่น้องจุงบอกว่าเปิดกล้องเดือนนี้ตั้งแต่วีคแรกของเดือนมีการเลื่อนนิดนึงก็จะเป็นแบบช่วงสิ้นเดือนโดยครับใช่ใช่มันก็เลื่อนบ้างอะไรบ้างก็เดี๋ยวเจอกันครับหรือไม่เจอกันตามถนนหนทางก็ทักทายกันได้ครับเจอกันครัวร้านป้าแต๋วอาหารต่างๆก็ทักได้ขับรถผ่านเห็นนั่งขับรถอยู่ก็โบกมือโบกไม้อะไรถ้าเราจอดอยู่เดี๋ยวจะเปิดกระจกลงมาทักทายเออได้หรือว่าถ้าเราดวงดีมากเราอาจจะจอดรถข้างกันแล้วก็ติดไฟแดงนะติดไฟแดงตื่นเต้นขึ้นมาก็ได้ก็เป็นอย่างนั้นเวลาขับรถถ้าติดไฟแดงก็ลองมองซ้ายมองขวาดูครับอีกอย่างหนึ่งคือเริ่มทำบุญตั้งแต่วันนี้นะคะเราอาจจะได้เจอเขาตามที่ต่างๆก็ได้คนนั้นอาจเป็นคุณครับนี่มันไลฟ์สตรีมมิ่งขายอะไรกันวะเนี่ยขายคิวพวกแกครูอ่ะเดี๋ยวขอปิดก่อนนะคะขออนุญาตนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่มารับนายขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเราจะประกาศผลวันที่20มิถุนายน2588นะครับ2500ปีนี้แหละปีนี้แหละ67ใช่ครับคุณปีนี้คืออะไรนี่67ใช่ป่ะใช่ป่ะ67ใช่2024 2024นะคะเดี๋ยวก็ประกาศผลที่ X ของ Royal Paris นะคะอย่าลืมไป follow กันได้แล้วก็ฝาก follow น้องๆสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักน้องๆนะคะไป follow Instagram แล้วก็Facebook ไลน์ IG ของน้องๆทั้ง2คนกันได้นะคะติดตามผลงานของน้องกันได้ที่ Jeonnam TV นะคะใช่ครับยังไงก็พวกเรา2คนครับฝากซีรีส์ไปด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดกล้องแล้วก็ช่วงนี้กำลังทำเตรียมตัวอย่างเต็มที่ครับไม่ว่าจะเป็นแบบด้านร่างกายด้านบทก็อยากให้ทุกคนรอติดตามรอติดตามครับฝากเรื่องนี้ไว้เป็นออกใจด้วยนะครับผมแล้วก็ท้ายสุดครับฝาก Royal Paris และน้องเดคีมกับนายคีมด้วยนะครับนี่ครับฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนฝากด้วยนะครับค่ะเดี๋ยวให้ปิดที่น้องๆนะคะทำหน้าตาน่ารักล้านช็อตนะ
ร้านช็อตเดี๋ยวมีคนแคปเดี๋ยวดูเหอะเดี๋ยวมีคนผมจะทำไวมากนะร้านช็อตจริงนะโอเคมาทุกคนต้องไปสโลว์เอาคนเขาจะว่าไหมวะลองดูนะคะเดี๋ยวเราปิดที่น้องณัฐนลักษณ์นะคะส่วนฉันเป็นบายไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะทำแล้วเหรอทำเลยนะจ๊ะน้องผมสโลว์ให้ดูตัดกลับมานะคะไปค่ะอยากให้นัดกันนิดนึงคนนึงชาคนนึงเร็วติดงงนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณครับ